การเดินทางของเรานี่ก็ครึ่งทางแล้วนะเฮ้ยดิ้นแล้วบีนี่หัวใจยังเต้นตุบๆอยู่เลยเสียงหัวใจเฮ้ยเสียงหัวใจฮัลโหลใครเองค่ะฮัลโหลกันเองฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเช่นเดิมการเดินทางของเรานี่ก็ครึ่งทางแล้วนะใช่อายุคันเท่าไหร่ละครึ่งทางแล้วคะตอนนี้20วีกับอีก3วันก็ประมาณ5เดือน3วันวันนี้มาหาคุณหมออีกครั้งนึงเมื่อกี้เราก็ได้เขาเก็บปัสสาวะไปแล้วแล้วก็มีตรวจวัดความดันนะคะชั่งน้ำหนักน้ำหนักขึ้นนะจ๊ะน้ำหนักขึ้นจากเท่าไหร่ไม่ก็ต้องบอกว่าตอนที่น้ำหนักลงใช่ไหมเราลงไปถึง 39.6 ตอนที่แพ้หนักๆตอนนี้ก็เมื่อกี้ชั่งอยู่ที่ 42. เท่าไหร่ดีได้ดูไหมเมื่อกี้ลืมพอเวลาคนท้องเนี่ยนอกจากจะอารมณ์เซนซิทีฟแล้วด้วยจะมีผลต่อสมองเล็กน้อยเอาเป็นว่าผมสรุปให้ผมแปลไทยเป็นไทยให้ลดไปเหลือ39กว่าซึ่งถือว่าผอมมากแต่ว่าตอนนี้มาเป็น42กว่าๆแล้วขึ้นมา3โลเอ้แค่นี้ประมาณนั้นแหละค่ะก็คือกินแบบได้ดีขึ้นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดนางนี่เดี๋ยวนะนี่เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดรัดรูปนะปกติใส่ชุดแบบปล่อยๆซึ่งมันก็จะดูไม่เห็นท้องมากนะครั้งนี้ใส่แล้วแบบไม่เห็นชัดเลยอ่ะเห็นไหมไม่ดีมาแล้วจ้าแล้วบอกเลยว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกแบบความดุกดิกเล็กน้อยแล้วนะแบบบางเวลานะไม่ใช่ตลอดเวลามีอะไรในท้องอย่างเงี้ยเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ครึ่งทางแล้วเอางี้ฮะวันนี้เท่าที่รู้วันนี้มาทำอะไรบ้างคือมาแค่อัลตราซาวด์ถูกปะวะก็คือมาอัลตราซาวด์นะคะดูพัฒนาการของเบบี้นั่นแหละ20วีคแล้วเขาโตไปถึงไหนบ้างแล้วเราก็จะได้แบบเจอคุณหมอพูดคุยว่าอาการมันเป็นยังไงเราต้องบำรุงดูแลร่างกายตัวเองยังไงเพิ่มมากขึ้นด้วยคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยสำหรับคนที่รู้ว่าเอ้ยโอเคตัวเองตั้งครรภ์อยู่หรือว่ามีแพลนจะมีลูกวันนี้พลอยเอาอาหารเสริมมาด้วยสำหรับคนท้องหลายๆตัวมากๆเลยเนื่องจากว่าผู้หวังดีหลายๆคนหรือคนรอบตัวเนี่ยก็จะเอาอาหารเสริมมาให้คนกินนู่นนะคนกินนี่นะอันนี้ควรจะกินนะกี่เดือนต้องกินคือมันเยอะมากคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เราก็รับมาทั้งหมดแต่ว่าชัวร์สุดคือถามหมอเลยดีกว่าอย่าถาม Google อย่างเดียวจะได้มีแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งว่าอันไหนควรกินอันไหนไม่ควรกินคือจริงๆต้องบอกว่าได้วิตามินมาเยอะมากๆนะคะจากรุ่นพี่จากเพื่อนๆที่รักที่เคารพกันนี่แหละแต่คือต้องบอกว่าด้วยความเป็นแม่ยังไงก็อยากให้ลูกแบบได้สารอาหารที่เยอะและครบอยู่แล้วพลอยก็อยากจะกินทุกตัวนึกออกไหมแต่ด้วยความที่แบบว่าเราท้องแรกด้วยแล้วเราไม่รู้ว่ากินไปบางอย่างมันอาจจะดีบางอย่างอาจจะเป็นผลแบบไม่ดีเราก็เลยต้องมาปรึกษาคุณหมอซึ่งวิตามินที่ได้มาเนื่องจากวิตามินน้ำมันปลาเอ่ยบำรุงสมองโอเมก้าเอ่ยวิตามินรวมเอ่ยอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาพลอยต้องบอกก่อนว่าพลอยยังไม่เคยทานวิตามินอื่นๆเลยนอกเหนือจากที่คุณหมอให้จะมีแค่สิ่งที่คุณหมอให้ทานมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมาถึงปัจจุบันก็คือโฟลิกซึ่งคนที่เตรียมตัวท้องหรือแบบกำลังท้องอยู่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโฟลิกสำคัญมากๆต่อการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของเบบี้นะคะแล้วก็ตัวหลังๆที่พลอยเพิ่งได้มาเป็นวิตามินรวมชื่อว่าโอบิมินอันนี้คือคุณหมอเพิ่งให้มาตอนหลังจากที่อายุครรภ์ครบ3เดือนก็เพิ่งกิน2ตัวนี้แค่นั้นเองคือตัวอื่นๆน่ะคุณหมอก็บอกว่ายังไม่ต้องกินเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนบอกว่าต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าว่าเหมือนร่างกายเราจะถูกแบบว่าดึงแคลเซียมจากเบบี้แบบเขาก็จะไปสร้างกระดูกของเขาอะไรเงี้ยถามว่ามีผลไหมก็มีแต่ว่าเราก็กินนมกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะส่วนพวกวิตามินอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าถ้ามีอาการชามือชาเท้าค่อยกินคือคุณหมอให้มาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กินตลอดเดี๋ยวผมจะให้พลอยเอาวิตามินตัวอย่างแล้วพลอยจดมาแล้วเรียบร้อยว่ากินอะไรได้ควรกินอะไรอันไหนควรกินตลอดอันไหนควรกินบ้างแล้วเดี๋ยวให้พลอยสรุปให้ตอนท้ายเดี๋ยวตอนนี้อัลตราซาวด์แล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าครึ่งทางแล้วเราควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วต้องมีวิธีต่อไปยังไงบ้างเราก็ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรียนรู้ด้วยกันเตรียมอัลตราซาวด์เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวดูจอนี่ด้วยกันอันนี้อายุครรภ์เท่าไหร่นะบี20วีกับอีก3วัน5เดือนกับ3วันเอาง่ายง่ายโอ้กระดูกนี่คือสันหลังเขาเหรอครับหมอเอ้ยดิ้นแล้วบีนี่หัวใจยังเต้นตุบๆอยู่เลยพลอยบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรดิ้นอยู่ในท้องแล้วของจริงใช่ไหมฮะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมรู้สึกวุบแบบแต่ไม่ได้แบบตลอดนะคะคุณหมอบางเวลาไงลูกดิ้นเก่งจังเลยลูกดิ้นเก่งมากดิ้นหนีค
ี้อายเหรอแล้วแปลว่าคือช่วงนี้ที่เขาแบบสร้างกระดูกไปเราไม่ต้องกินแคลเซียมอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอของมีอยู่ในวิตามินรวมแล้วกินแคลเซียมเพิ่มเขาบอกว่าพลอยกินนมแบบทุกวันแต่สลับนะคะไม่กินแบบอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำแบบนานๆเขาเอาหัวขึ้นข้างบนเหมือนวิกสองวิกที่ผ่านมาคือเขาโตเร็วมากเลยค่ะท้องป่องแบบเร็วมากสองวิกนี้เนาะอยู่ดีก็ท้องป่องแต่เพื่อนๆถามว่าดูไม่เหมือนคนท้องเลยพอเห็นท้องทุกคนบอกว่าป่องเร็วมากทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยกำลังทายกันอยู่เลยว่าชายหรือหญิงใช่อันนี้เป็นความลับยังไม่บอกใครสุดยอดอันนี้คือคุณหมอเช็คส่วนประกอบของสมองเขาใช่ไหมครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าสมบูรณ์แหละพ่อมันฉลาดแม่ล่ะก็ได้เดี๋ยวแม่ฉลาดมากคือวันนี้อัลตราซาวด์จะเน้นอะไรนะบีเน้นดูอวัยวะวันนี้คือเราจะเห็นอวัยวะทุกส่วนแล้วคือเขาได้สร้างอวัยวะครบแล้วเขามีอวัยวะครบร่างกายที่เป็นคนแล้วใช่ไหมคุณหมอก็คือครบ32ครบ32เออดูตาขอดูตาหน่อยตาสีดำหรือน้ำตาลถ้าสีฟ้านี่ไม่น่าใช่ผมใช่ก็อยากได้อยู่นะเดี๋ยวการดูสีช่วยไหมคะได้เหรอวะจะช่วยเปลี่ยนไหมเฮ้ยนี่ดูดีเห็นไหมโอ้คนดิ้นเก่งนะหมอเนาะเฮ้ยดูมือเขาดุ๊กติ๊กโชว์เลิฟหรือเปล่าเป็นไงคุณแม่อยากอัลตราซาวด์ทุกวันเลยเดี๋ยวฉันต้องซื้อเครื่องไว้ที่บ้านละน่ารักจังเลยลูกให้ดูมือหน่อยรู้ว่าพ่อจะไปถ่ายเทนไปเทนไปกำหมัดไว้รอได้นะดูจมูกลูกสองจมูกโอ้ดูยากลูกมีดูยากนี่เหมือนเสยคางอ่ะยังไงดูจมูกเห็นไหมมาดูหัวใจบ้างโอ้ยดูดิดิ้นเก่งลูกเอ้ยตุบ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 หัวใจกับเต้นเร็วเนาะคือพอแม่จะเปิดโมซาเขาก็บอกให้เปิดฮิปฮอปลูกฟังฮิปฮอปเสียงหัวใจโอ้ยเสียงหัวใจนี่คือเสียงหัวใจถ่ายไว้ดูหน่อยแม่อยากเก็บภาพอันนี้คือรายละเอียดใช่ไหมครับตอนนี้น้องหนักเท่าไหร่นะฮะ375 กรัมแล้วนี่คือโอ้ดีเทลรายละเอียดของลูกเขาน้ำหนักถือว่ามาตรฐานนะครับตามเกณฑ์หลายคนชอบทักว่าแม่ผอมมากเลยกินเข้าไปอีกจริงๆแล้วลูกปกติดีนะคะลูกได้รับเพราะว่าแม่กินเยอะเกินไปหลังคลอดแม่ก็จะอ้วนมากเลยจะเป็นแบบพอดีแล้วเอ้ยนั่นลูกเอ้ยไม่ยอมให้ถ่ายนะครับลูกเธอนี่มันดิ้นเก่งดิ้นเก่งเหมือนพ่อทุกดิ๊กไม่หยุดเลยตั้งแต่อัลตราซาวด์มาคุณหมอบอกว่าไม่หยุดไม่นิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวพอ6เดือน7เดือนนี้น่าจะดิ้นกันสนุกเลยคุณหมอว่าที่พลอยรู้สึกอ่ะยังไม่นับลูกดิ้นนะต้องประมาณ6เดือนอ๋อนี่คือยังไม่ดิ้นยังปกติที่พลอยบอกว่าพลอยรู้สึกวูบแต่มันวูบบางเวลาไงไม่ได้ตลอดเวลาถ้า6เดือนหมอบอกว่าน่าจะรู้สึกยุบยับเพราะลูกเต้นยับเลยนะหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาสิคะลูกเธอขี้อายขี้อายหรอเราว่าน่าจะแบบดิ้นเยอะแล้วคือแบบดิ้นไปเรื่อยตรวจเสร็จแล้วมาถึงบ้านแล้วครับสรุปสิยังไงสรุปนะคะก็คือนี่เราอัลตราซาวด์อวัยวะครบทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะก็ต่อไปเราก็จะอัลตราซาวด์ทุก1 เดือนนี่คือรอบสำหรับ5เดือนอัลตราซาวด์ทีก็คือ6เดือนนะครับผมสรุปให้ว่าพวกวิตามินต่างๆที่จะต้องกินเมื่อกี้พลอยได้ปรึกษาคุณหมอแล้วอ่ะว่ามาจริงๆคุณหมอบอกว่าวิตามินที่ให้อยู่แล้วก็คือครบแล้วนะคะก็ไม่ต้องเสริมอะไรเพิ่มมากมายเพราะว่าเราก็กินอาหารให้ครบหลัก5หมู่นั่นคือดีแล้วแต่ที่เพิ่มขึ้นมาได้ก็คือตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนวิตามิน DHA แล้วก็มีโอเมก้าคุณหมอว่าทานได้วันละ1เม็ดนอกนั้นงดเลยเอาไปให้หลายตัวมากนะคะแต่ว่ากินได้แค่1ตัวอ่ะก็แปลว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะต้องกินเพิ่มอันนี้เก็บฟรีมากลับบ้านด้วยถูกต้องแล้วหลายๆคนนะคะลุ้นมากเล
แล้วก็แบบถามว่าเมื่อไหร่จะเฉลยเพศสักทีอดใจรอนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้เพื่อนๆมีการทายเพศกันไว้มีของรับขวัญหลานกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าถ้าทายได้ใช้ได้หญิงก็จะมากน้อยว่ากันไปเราก็เลยคิดว่าเราจะมีการจัดงานฉลองคริสต์มาสแล้วก็พร้อมกับเฉลยเพศเบบีไปเลยนั่นแปลว่าเราจะได้รู้เพศของลูกตอนคริสต์มาสแต่แต่พวกคุณก็จะรู้พร้อมกับในคลิปด้วยนะโอเคก็ติดตามมาให้ดีนะครับหลังจากนี้ก็คือเราอัลตราซาวด์กันทุกๆเดือนแล้วก็นี่แม่เขาเก็บเป็นที่เรียบร้อยละเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนี่ท้องใหญ่แล้วนะโอเคเราก็จะดูพัฒนาการแล้วก็ดูเขาโตไปด้วยกันไปแค่นี้นะกันเองไปเองและอยู่เองไปเองแค่นี้นะครับบอยได้ค่ะเออลูกมา